ดิมิเทีอูดแอนเดตอยากเจอเกนดีโกลอฟกินเพื่อพิสูจน์ว่าตนเองเป็นเบอร์หนึ่งของรุ่นดิมิเทียอูดแอนเดตแชมป์โลก w b o รุ่นมิดเดิลเวทได้ประสบความสําเร็จในการป้องกันแชมป์โลกในไฟกับอา t h เธอร์อาคาบและเมื่อถูกถามว่าต่อไปต้องการโชคกับใครดิมิเทีอูดแอนเดตก็ได้ตอบกลับไปว่าเกนดีโกลอฟกินผมอยากโชคกับทิปเปิลจีเกนดีโกลอฟกินถ้ามันสามารถเกิดขึ้นได้ผมอยากโชคกับนักชคที่มีชื่อเสียงในรุ่นเพื่อพิสูจน์ว่าผมเป็นเบอร์หนึ่ง ของรุ่นมิดเดิลเวทเดมนทีอูดแอนเดรกล่าวในตอนนี้ทางด b c ได้พยายามให้ทางเกนาดีโกลอฟกินขึ้นชกกับแชมป์โลกเฉพาะการแชมป์โลกด b c รุ่นมิดเดิลเวทอย่างเจอร์มอนชานโรเพื่อหาผู้ชนะไปชิงแชมป์กับแชมป์โลกเส้นจริงอย่างซาอูนอาวเลลถ้าเกนาดีโกลอฟกินเลือกที่จะทําตามความต้องการของด b c ก็เท่ากับว่าเขาต้องชนะอย่างน้อย2ไฟฝถึงจะได้เป็นแชมป์โลกแต่ถ้าเขาเลือกที่จะชกกับเดมนทีอูดแอนเดรทางเกนาดีโก จะได้โอกาสเป็นแชมป์โลกในการชคชนะเพียงไฟเดียวละแชมป์โลกเส้นดังกล่าวยังเป็นแชมป์โลกสถาบันหลักในพิกัดมิดเดิลเวทเพียงเส้นเดียวที่เขาไม่เคยครอบครองอย่างไรก็ตามในตอนนี้ทางเกนนดี้โกลอบกินยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆถึงการโชคไฟต่อไปของเขาแต่หลังจากที่ซาอูนาวเลดได้มีกําหนดการโชคกับแดเนียลจาขอบไปแล้วคาดว่าเร็วๆนี้เราจะได้เห็นความเคลื่อนไหวของเกนนดี้โกลอบกิน